ครับสำหรับ EP น,นี้เราจะมาแนะนำการสร้างคีย์บอร์ชอดช็อตคัตของโปรแกรมนะครับโดยที่เราจะกดบนคีย์บอร์ดของเรานะครับกดตัวช็อตคัตกด control หรือกดเลขอะไรเพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์การบันทึกการสต็อปหรือการเปลี่ยนซีนนะครับการทำงานเราจะง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับสาหรับบางคนที่แคสเกมนะครับที่สตรีมเกมก็คือถ้ามีจอเดียวเขาจะไม่สามารถ กดบน OBS ได้นะครับโปรแกรมกด start stop ได้เพราะว่าเขาจะเปิดหน้าจอเกมอยู่ซึ่งเขาจะทำการ display capture ตัวหน้าจอไว้นะครับเขาก็จำเป็นต้องเปิดตัวเกมไว้ตลอดเวลานะครับหรือการบันทึก PowerPoint เราเปิด PowerPoint เต็มจอขึ้นมาเรามีจอเดียวเราก็ไม่สามารถที่จะกดปุ่มบันทึกได้การสร้าง keyword shortcut จะทำให้การทำงานของเราสะดวกมากยิ่งขึ้นครับ โดยการสร้างช็อตคัทของเราคือไปที่เซตติ้งนะครับด้านขวาเซตติ้งเราเลือกฮอตคีย์ครับจากนั้นเราเลื่อนดูนะครับนี่ครับสตาร์ทนะครับสตาร์ทเรคคอร์ดเราจะเอาเป็นอะไรผมเอาเป็นหนึ่งก็ได้ครับกดเลขหนึ่งอ่าสต็อปกดเลข2พอสกดเลข3อันพอสเลข4 อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับเพื่อนๆจะกดคอนโทรลด้วยก็ได้อะไรยังไงก็ได้นะครับเช่นนะครับผมจะลองกดคอนโทรลซีสามารถทําได้นะครับออเดืองออเดเนซีก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่ความเข้าใจหรือใครจะจําได้นะครับอันนี้คือเราตั้งแล้วสตาร์ทเลคคอร์ดสต็อปพอดอันพอดแล้วต่อมาที่สําคัญคือทานซิชันผมก็จะตั้งเป็น5 นะครับผมตั้ง5แล้วจากนั้นผมก็โอเคเลยทีนี้ผมจะลองนะครับทำการทาร n ท i t i o n ที่ผมตั้งไว้ก็คือ5้าเขาจะเปลี่ยนไหมนี่ครับสลับแล้วนะครับ5แล้วาจากนั้นเราจะมาลอง Start Record ร์ดานะครับผมกด1ครับอ่าเขาเกคอร์ดแล้วนะครับนี่ครับแล้วตรงนี้เขาจะขึ้นนับเวลาไปนะครับผมจะสต็อป ที่ตั้งไว้ก็คือกด2นี่ครับสต็อปเรียบร้อยครับส่วนปุ่มพอร์นะครับปุ่มพอร์ตสำหรับคนที่ลงเครื่องครั้งแรกอาจจะไม่ขึ้นปุ่มพอร์ตให้นะครับให้เราไปที่เซ t ติ้งนะครับจากนั้นไปที่ output output จากนั้นนะครับที่เอา p u t โหมดเลือกเป็น a แอดวานนะครับ a แอด c e d เสร็จแล้วเราไปที่ Record ์ดเ o r คอร์ดดิ้ง ลองเอร์ดิ้งเลือกเป็นนี่นะครับ x 2 6 4นะครับเราจะใช้ cpu จากนั้นกดโอเคทีนี้เราลองเล c o r d ใหม่กด1 record ผมพอ r t ขึ้นแล้วนะครับด้านข้างนะครับกด3คือพอ r t p พอ t แล้วนะครับกด3แล้วกด4คืออันพอ t อ่าเล็ดต่อตัวเลขก็เดินต่อนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างตัว ช็อตคัทนะครับในฮอตคีย์ของโปรแกรม OBS ครับ